แก้วเขาสิ้นเจ้าแล้วจึงหยดถึงมือพี่ถ้าน้องพี่เตยจ้าเป็นแหลงก็เปรียบดังแม่เจ้าโดนสวมฟรีเพชรที่รอช้างรอจ้าจะมีค่าสูงยิ่งกว่าดัชนีของนางเสียงนี่แบบว่าน้ำตาลมาเป็นล้านเลยอ่ะ